าสมบัติสมบูรณ์ความก็จะโรงเรียนดารุนสีขาวจริงมันก็ลึกๆก็หวังนะคะแต่ว่าอยากได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นเวทีใหญ่ถ้าอย่างไรก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรนะเป็นทำตามความสามารถของเราต่อไปถ้าว่ามีโบสถ์ทั้งอีกทั้งโรงก็โอเคนะทำเต็มที่ทำเต็มที่ของเราผู้ดีใจที่เธอกล้าที่จะมาแข่งกับผู้ชายเขานะรู้ดีว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักแสดงตัวจริงแต่เมื่อโอกาสอยู่ตรงหน้าเนเจอร์ปวิชยาสมบัติสมภพค่ะนักแสดงโขนวัย17ปีเธอขอพาตัวเองมายืนอยู่ตรงหน้าครูโขนวางท่วงท่าองอาจอย่างพญายักษ์ตามที่ฝึกหัดมาค่ะตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงวันนี้รวม6ปีนะคะที่เธอเลือกแสดงแต่เพียงโขนยักษ์ด้วยสรีระเป็นคนร่างสูงค่ะแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับบทนี้มากกว่าตัวนางแม้ว่านั่นอาจจะทำให้เธอไม่ได้ขึ้นแสดงโขนบนเวทีใหญ่ในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ยึดขนบการแสดงโขนชายหากการได้เข้าสู่รอบคัดเลือกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลใช้วิชาณาฏศิลป์ประชันลีลากับนักแสดงโขนยักษ์ชายอีกกว่า70ชีวิตนั่นนับเป็นก้าวแรกค่ะที่โขนหญิงรุ่นใหม่มองไกลนะคะเพื่อการสร้างโอกาสของนักแสดงหญิงในเวทีที่เปิดกว้างในอนาคตค่ะรู้อยู่แล้วว่าโขนพระราชทานเขาให้แต่ผู้ชายสมัครค่ะแต่ว่าก็ลองส่งแบบว่าส่งโปรไฟล์มาก่อนเผื่อเขาจะลองให้มาแสดงความสามารถเร็ววันนั้นแต่ว่าเอ้ยแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ให้มาก็มาก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะจริงๆถ้ามองว่าถ้าจะเอาไปเที่ยวกับผู้ชายแล้วก็มองโอกาสทางด้านเวทีได้แสดงก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่แบบเขาอาจจะอนาคตเขาอาจจะแบบทำขนหญิงขึ้นมาเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่ขนที่เป็นผู้ชายแล้วก็เหมือนพัฒนาให้มีขนหญิงก็อยากให้มีบ้างค่ะการคัดนักแสดงค่ะนับเป็นการเปิดม่านดัดแรกนะคะของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ปีนี้กลับมาใช้ระบบออดิชั่นคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่างเว้นไปค่ะช่วงโควิด-19หากยังจำกัดเพียงในกรุงเทพปริมณฑลที่รับทั้งนักเรียนนาฏศิลป์และผู้สนใจค่ะอายุเนี่ยตั้งแต่15ถึง25ปีและส่วนภูมิภาคจากวิทยาลัยนาฏศิลป์3จังหวัดคือลพบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณนะคะซึ่งหลายคนยังเคยผ่านเวทีนี้ทั้งที่เคยสมัครแต่พลาดไปกลับไปค่ะเตรียมตัวใหม่นับปีหรือว่าที่เคยมีบทเล็กๆในปีก่อนค่ะตอนสะกดทับอย่างเช่นนักศึกษาชั้นปี2ค่ะวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เคยรับบทยุ่งและเสนายักษ์ก็หวังจะรับบทใหญ่นะคะที่วาดหวังไว้ค่ะเพราะว่าเลือกเรียนโขนตัวยักษ์นับตั้งแต่ระดับชั้นม.ต้นเลยซึ่งปีนี้นะคะผู้สมัครทั้งหมดกว่า500คนค่ะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแสดงตอนกุมภกันทดน้ำจากบทพระราชินิพนธ์รามเกียรติ์ในรัชกาลที่1ซึ่งยังไม่เคยแสดงมาก่อนนะคะโดยอาจารย์สุภชัยจันทร์สุวรรณค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พ.ศ. 2548อาจารย์มารับหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงครั้งแรกค่ะฉากที่จะเป็นหนุกุมภกันเนรมิตร่างเพื่อจะทดน้ำแล้วก็หนุมานก็ต้องแปลงร่างเป็นตัวใหญ่แล้วก็จะต้องหาเทคนิคว่าทำไงจะต้องเพราะจะต้องมีการต่อสู้กันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าในเรื่องก็จะมีหนุมานที่จะแปลงร่างเป็นเหยี่ยวเพื่อเข้าไปสืบข่าวอะไรต่างๆคนตื่นเต้นแบบทำอะไรไม่ถูกใจเต้นแรงมากเลยครับถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึงครับก็ใครเข้ามาก็ต้องผ่านออดิชั่นซึ่งมันไม่ง่ายมันมีคู่แข่งหลายคนแต่สำคัญที่สุดก็ต้องแข่งกับตัวเองด้วยครับก่อนจะมาวันนี้ซ้อมจะมายังไงบ้างคะซ้อมก็ซ้อมทุกเย็นครับก่อนเลิกเรียนครับตอนเลิกเรียนก็เย็นมาก็ซ้อมทุกวันเลยล่วงหน้านานแค่ไหนครับประมาณเรียน 2-3 อาทิตย์เวทีออดิชั่นทุกปีค่ะเป็นเหมือนห้องเรียนคลาสพิเศษก็ว่าได้นะคะเพราะไม่เพียงได้แสดงต่อหน้าครูโขนอาวุโสระดับศิลปินแห่งชาติหากนักแสดงรุ่นใหม่ยังได้รับการชี้แนะวิชาแทบจะรายตัวเลยค่ะตั้งแต่ท่ารำพื้นฐานไปจนถึงการตีความตัวบทครูโขนเน้นย้ำนะคะว่าต้องเข้าใจความหมายทุกถ้อยคำค่ะโดยคาดว่าโขนตอนกุมภกันทดน้ำนะคะในส่วนของนักแสดงทั้งตัวละครพระแล้วก็นางค่ะโขนยักษ์พระลิงจะมีมากกว่า200คนก็เตรียมเปิดม่านปลายปีเช่นเคยนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมค่ะ